ื่นเต้นจังไม่รู้ต้องกลัวอะไรก่อนระหว่างผีกับค่าไฟคอลเซ็นเตอร์จองเวรก็ไม่เลิกตามติดยิ่งกว่าวิญญาณอาฆาตน่าจะเช็คให้ดีก่อนนอนกลัวทำไมตั้งปลุกแล้วไม่ปลุกemotional damage เหลือเกินนี่สินะที่เขาบอกแค่หายใจก็อ้วนแล้วหลอกหลอนนี่มันพลังงานลึกลับปริศนาที่ไม่มีคำตอบจะลงไปก็สายไม่ลงก็ขี้แตกขมิบยาไปจนถึงที่ทำงานเลยสินะค่าน้ำค่าไฟค่า Netflix และอื่นอีกมากมายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ